พี่น่าจะยินดีกับผมนะผมออกไปเรียนเงินเก็บผมก็พอมีแล้วเดี๋ยวเพื่อนผมมาช่วยด้วยก็แกมันตัวท็อปทำเงินให้ฉันขาดแกไปตอนนี้ก็เหมือนขาดหลอดลมไปครึ่งนึงหายใจไม่สะดวกเว้ยแต่พี่ก็หาคนใหม่ได้ดูดิพี่ตาแหลมจะตายฉายานักปั้นมือทองไม่ได้มาผู้โชคช่วยไม่ใช่หรอพี่บอกโอ้ยกูรู้ว่ากูเก่งกูรู้ว่าปั้นได้ขอบคุณครับไม่ต้องมายิ้มเลยนะมานะแกจะออกได้ก็ต่อเมื่อทำงานให้ครบตามที่ตกลงกันนี่อย่าไปเลยนะนะอย่าไปนะตัวเองอยู่กับเขานะเขาไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปไหนขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับพี่ฟอร์ดขอบคุณมากครับพี่นะสวัสดีครับผมมาสมัครเรียนครับนี่เป็นเอกสารได้แป๊บนึงนะครับขอโทษครับยายจ๋านะนี่เห็นบอกว่าตะวันมันไปสัมภาษณ์งานน่ะแล้วทำไมยายไม่โทรถามตะวันเองอะก็ยายเห็นตะวันมันเครียดยายก็เลยไม่โทรไปเดี๋ยวโทรไปหาจะยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่โทรมาหาณนี่แหละไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นหรอกยายทุกคนเต็มใจรับสายยายหมดเลยนะคุณยายคะเชิญค่ะยายอยู่โรงพยาบาลเหรอนิดยายเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะยายไม่ได้เป็นอะไรยายปวดเมื่อยนิดหน่อยอ่ะลูกเลยมาให้หมอเขาดูหน่อยปวดเมื่อยเหรอยายแล้วยายปวดมากหรือเปล่าจะให้นักกลับไปหาไหมไม่ต้องนี่คนแก่นะมันก็ต้องมีปวดมีเมื่อยเป็นธรรมดายายเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายายตรวจเสร็จแล้วโทรหาณด้วยนะแล้วก็บอกด้วยว่าหมอเขาว่ายังไงยายไปละครับยายคุณยายอาการหนักกว่าที่ประเมินไว้มะเร็งเข้าระยะที่2ครับจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหลังจากนั้นต้องทำการฉายแสงคุณยายอายุเยอะแล้วหมอเป็นห่วงถ้าเกิดว่าทำตามที่คุณหมอบอกคุณยายมีโอกาสที่จะหายใช่ไหมครับใช่ครับคุณหมอนัดวันผ่าตัดได้เลยครับเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมดูแลให้เองครับครับยังปวดอยู่ไหมไม่ยายอยากกลับบ้านไปทำเรื่องออกจากโรงพยาบาลให้ยายที่ไปยายเดี๋ยวก่อนผมคุยกับหมอแล้วนะยายหมอบอกว่ายายไม่สบายมากยายแก่แล้วผ่าตัดไปก็เท่านั้นไม่เอาอะแต่ผมยังมีเงินเก็บนะยายตะวันก็กำลังจะได้งานประจำด้วยยายให้เราได้ดูแลยายบ้างเถอะนะยายไม่อยากเห็นเราประสบความสำเร็จหรอก